ครับครับผมทางโน้นไหมครับโอเคท่านถึงนี่เยอะผมไม่มีที่จะได้สูงมันโอเคสันติภาพโอเคโอเคนะถ้าจะถวายของรถแรกถวายของรถก่อนนะครับครับรถโครงการครับป่วยความสบายไว้ครับถ้าท่านประธานครับเชิญขึ้นมาเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นคุณนายวัชราน้อยส่งเสริมก็ขอเรื่องรัตนามรดกครับนิสมานิปัญญาชื่อต้นกล้าที่ทางมันผ่านดอกยาจีนเรื่องราวเยาวนานงอกเงยมาประทานผู้ยิ่งใหญ่เมืองไทยว่าโลกเราผ่านสมบัติมันเหมือนฟ้าจะอยู่มันผู้นิชโตเป็นบุคคลสำคัญเป็นเรื่องจากผู้นิชโตผู้สำเร็จอาการนิโกอาโกพอร้อยมาทยานลานทำผูมันสูงกระงานเทียบตึกหาชั้นแดนทำแดนทานทยานเป็นบูกระบายขอพรพร้อมเป่าดำทำบุญเข้าตัวกราบเพื่อนให้ได้หวานใจบุญเอาผู้ชนใส่ดูเพื่อฟ้าจะสื่อThank you. คุณหมอประโมทครับคุณหมอประโมทดีโอ้คุณหมอประโมทครับโอ้ขอความกรุณาท่านมานั่งใกล้ๆหลวงพ่อเลยเป็นคนที่มนครับนี่คือบุคลากรสำคัญนะครับอดีตรองนายแพทย์ใหญ่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือภารกิจของเราครับนี่ท่านนั้นก็คือนายแพทย์ปราโมทศรีสำอางขอเช็คคนมือด้วยลูกคนที่มีคุณค่าต่อโครงการนี้อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทำให้เกิดบทที่ตะกวีธรรมนี่เป็นบทเพลงสรรเสริญยกบ้านคุณวิดาโตเป็นชุดหนึ่งในชุดนั้นก็คือแล้วคนมาลาคำนี่แหละที่น้องเห็นเป็นผลงานจากฝีมือของท่านนายแพทย์ปราโมทศรีสำอางก็ในแง่ที่มีคณะนายแพทย์อีกเป็นส่วนขยันของท่านอาจารย์สมัครอาณาลัยโยซึ่งดังไปทั่วประเทศในขณะนี้เดินสายยังมากกว่าสายยันสัญญาที่ร่วมรับไปได้ท่านไปทุกคนทุกแห่งเพราะในงานเราของเรางานไปทุกมิตินะครับเพราะนั้นวันนี้เรามาลงตัวกันอีกครั้งหนึ่งผมก็ว่ามันน่าภาคภูมิใจก็น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับหมดเวลาแล้วครับเนี่ยถ้าหมดเวลาแล้วขอบคุณมากขอเทคปรบมือด้วยครับกราบนมัสการพระครูจิตวิสุทธิญาณทิพย์นะครับเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านอาณาโยนะครับและก็คณะท่านผู้เกียรติที่เคารพนะครับกำหนดการวันนี้เป็นคณะนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับเพื่อมาพบกันเพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมมหาสติปัฏฐานโลกหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคณะเดินทางประกอบด้วยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินทร์รักษาผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารวิชาการมมร.นะครับขอท่านประกอบด้วยนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ยงสยามสนามพลครับเป็นอาจารย์ที่สอนที่มมร.ด้วยกันนะครับศาสตราจารย์ดร.สุมานพศิวารัตน์ครับดร.ชายนำภาวะวิมลครับดร.สุนันทากรีไกรบันครับเลขาธิการส่วนทีมงานจังหวัดอุบลราชธานีผมจะแนะนำในช่วงต่อไปนะครับบัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินทร์รักษานะครับกราบพระบูชาพระนันทดาปฏิกรขึ้นหน่อยครับพอดีหลวงปู่มั่นทดสอบบารมีครับหลวงพ่อครับเดินก่อนเดินอยู่ดีๆมาเจ็บขาวันที่จะมานะครับเป็นอะไรนะครับท่านอาจารย์แรกขึ้นระวังทุกท่านเรียนเชิญลงมือนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านทุกคนระวัง